สวัสดีค่ะพี่ต้อยลาลาไทยแลนด์วันนี้พี่ต้อยพามาอยู่ที่อุตรดิตถ์นะคะค่ะตอนนี้พี่ต้อยอยู่อุตรดิตถ์นะคะบ้านเต่าไห่อำเภอพิชัยอำเภอพิชัยส่วนมากปลูกข้าวนะคะนี่ค่ะบ้านพี่ต้อยใกล้เขานะเนี่ยที่เขาที่มองเห็นเนี่ยเป็นเส้นทางไปกรุงเทพไปแพร่นะคะไปเหนือได้หมดนะคะดูเทือกเขาอยู่ไม่ไกลอะค่ะที่นาทางไปทางเขาก็มีนะคะแต่วันนี้พี่ต้อยพามาดูข้าวค่ะเป็นข้าวเจ้านะคะข้าวพันกอขอ43ค่ะข้าวพันกอขอ43อันนี้ปลูกได้60วันแล้วนี่ค่ะแต่จริงๆข้าวพันกอขอ43เนี่ยเป็นข้าวที่95วันนะคะก็คือ3เดือน3เดือนนิดๆ นะคะนี่ค่ะข้าวกอขอ43สรรพคุณข้าวนี้เขาบอกว่าคนแก้แบบมันข้าวพันธุ์นี้จะไม่มีน้ำตาลปลูกอะก็คือคนที่เป็นโรคอะคนไทยอะค่ะเป็นโรคเบาหวานกันเยอะข้าวกอขอ43นี่ก็สรรพคุณก็น้ำตาลน้อยอะค่ะมันจะไม่มีน้ำตาลนะคะคนเป็นเบาหวานนะกินดีอันนี้นานี่พี่ต้อยนะคะเนี่ยแต่พี่ชายทำนี่ค่ะนี่นานี่นาพี่ต้อยแต่พี่ชายทำอยู่นี่ค่ะงามค่ะข้าวกอขอ43ข้าว95วันนะคะเดี๋ยวอันนี้ใส่ปุ๋ยไหมเจ้าใส่ปุ๋ยด้วยหว่านปุ๋ยแต่ไม่ได้ฉีดยาอะไรก็คือว่าอันนี้เป็นเราปลูกกินนะคะปลูกข้าวปลูกกินก็คือส่วนมากก็คนที่ทำเกษตรทำนาทำไร่อะเขาก็ไม่อยากใช้สารเคมีนะคะก็คืออยากปลูกแบบธรรมชาติแต่บางอย่างอะมันก็ต้องมีป้องกันเพราะว่านะถ้าเกิดที่ใกล้ๆเขาใช้แต่ว่าอันนี้ไม่ใช้เลยนะคะใส่แต่ปุ๋ยนะคะสารเคมีไม่ได้ฉีดอะไรเลยค่ะดูรวงข้าว16-20นี่ค่ะใส่ปุ๋ย16-20นะคะ16-20นะคะภาษาที่บ้านพี่ต้อยนี่จะพูดภาษาแบบภาษาทางเวียงจันทน์เลยนะพูดเหม่อเหน่อค่ะเหน่อนี่ค่ะข้าวกำลังออกรวงเลยค่ะนี่60วันแล้วนะคะก็เหลือประมาณอีก30กว่าวันนะคะก็ได้เกี่ยวแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นข้าวไร้น้ำตาลพันกอขอ43งามมากเลยค่ะเดี๋ยวพี่ต้อยพาดูแต่ส่วนมากที่นี่จะปลูกข้าวหอมปทุมนะคะข้าวหอมปทุมนี่ก็คือถามว่าปลูกกินไหมปลูกขายค่ะแต่นี่ปลูกสำหรับแปลงนี้ปลูกข้าว43เพื่อลดน้ำตาลเพราะว่าพี่ชายพี่สาวเขาจะปลูกกินมันจะไร้น้ำตาลดีนี่ค่ะพี่ต้อยก็พามาดูข้าวกอขอนะคะพันกอขอ43ข้าวไร้น้ำตาลนะคะก็คือน้ำตาลน้อยอะค่ะกินนะเพราะว่าคนไทยตอนนี้กินข้าวก็แปลงเป็นน้ำตาลนะคะก็เลยต้องปลูกข้าวมันจะมีพันเกษตรกรเขาจะทราบอะค่ะว่าข้าวพันไหนสรรพคุณดียังไงนะคะอันนี้ก็ใส่ปุ๋ยอย่างเดียวไม่ได้ฉีดสารเคมีอะไรนะคะนี่ค่ะงามรวงดกเลยค่ะโอเคนะคะพี่ต้อยก็พามาดูข้าวพันกอขอ43นะคะนี่นาพี่ต้อยเองนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะจำไว้ว่าไม่ประมาทกาดอย่าตกนะคะสุขภาพแข็งแรงรวยกันทุกคนนะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆมีเสียงไก่ด้วยนะคะบายสวัสดีค่ะจุ๊บ